ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านท่านเป็นผู้บริหารจากทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการร่วมพูดคุยกันนะคะถึงการขับเคลื่อนแนวนโยบายการปลูกฝังค่านิยม12ประการค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผลในสถานศึกษาแล้วก็เกิดผลดีต่อครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและผลของการดำเนินงานนั้นก็เชิงบูรณาการคือเห็นภาพรวมกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันด้วยนะคะขอต้อนรับท่านแรกค่ะท่านดร.บัณฑิตศรีพุทธางกูลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะท่านที่สองค่ะท่านการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะตอนนี้เรื่องของค่านิยม12ประการนะคะกำลังเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองอาจจะต้องนำกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะคะถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานแต่ละสำนักที่ต้องนำไปขับเคลื่อนว่าจะต้องทำยังไงต่อไปก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามนะคะในส่วนของท่านดร.บัณฑิตก่อนค่ะสช.ค่ะมีบทบาทและหน้าที่ภารกิจโดยรวมอย่างไรคะคือสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เนี่ยเราดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชนทั่วประเทศนะครับปัจจุบันก็มีกว่าหมื่นกว่าโรงนะครับเป็นการศึกษาในระบบวิชาสามัญปกติตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมและการศึกษาของอาชีวศึกษามีระบบอาชีวศึกษาด้วยและการศึกษานอกระบบซึ่งเป็นของเอกชนโดยเฉพาะเนี่ยที่ส่งเสริมอาชีพอะไรต่างๆจิบาถะนี่นะครับก็มีดูแลส่งเสริมสนับสนุนและโรงเรียนนานาชาติด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบทบาทของหน่วยงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเราดูแลทั้งคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้เขาจัดตั้งโรงเรียนเมื่อโรงเรียนมีเอกชนมากเท่าไหร่ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลมากเท่านั้นครับนี่นะคะอันนี้คือบทบาทภารกิจหลักสำคัญของสช.ทีนี้มาทางด้านของกศน.บ้างค่ะท่านเลขาคะในส่วนของกศน.ค่ะบทบาทและภารกิจหน้าที่ในบทบาทภารกิจหลักๆของกศน.นะครับเราทำหลักๆอยู่2เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการจัดการศึกษานอกระบบและอันที่2คือเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับในส่วนของการจัดการศึกษานอกระบบนั้นที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือทำกับกลุ่มเป้าหมายที่อายุ15ปีขึ้นไปที่ประกาศมานะครับเขาเรียกว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ในสามระดับคือระดับประถมม.ต้นม.ปลายซึ่งผู้ภาคการศึกษาที่ดรอปเอาท์จากสถานศึกษาอื่นๆมาหรือไม่ได้เรียนมาเนี่ยก็จะได้เข้าโอกาสได้เข้ามาเรียนตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งของการศึกษานอกระบบก็คือการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการอาชีพระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆหลากหลายและนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานอกระบบส่วนที่สองที่บอกเมื่อกี้ก็คือกิจกรรมเรื่องของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่กศน.ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพราะว่าในสังคมขณะนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องส่งเสริมให้กับทั้งเยาวชนและประชาชนได้รับรู้นะครับสิ่งที่เราให้บริการอยู่ขณะนี้ที่หลักๆก็คือเราจะมีห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดประชาชนอำเภอเราจะมีศูนย์วิทยาศาสตร์เราจะมีในเรื่องของศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆแล้วก็เราจะมีรายการวิทยุ ETV ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ให้ประชาชนได้เลือกเรียนได้เลือกเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆเป็นสถานีเติมปัญญาโดยที่คิดเองเลือกเองที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับนี่คือ2หลักใหญ่ๆที่เราจัดอยู่ทั้ง2ส่วนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนและเยาวชนผู้ประสบการณ์ทางการศึกษาสร้างความแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างการกระจายเขาอย่างทั่วถึงเพราะทั้งสองส่วนนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและประชาชนผู้รับโอกาสด้อยโอกาสทางการศึกษาครับค่ะซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นนี่นะคะกระทรวงศึกษาธิการเองก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะต้องรับช่วงต่อจากนโยบายของท่านนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่านิยม12ประการอย่างเช่นในส่วนของสช.ค่ะในภาคเอกชนเองค่ะเราจะมีการขับเคลื่อนแนวนโยบายค่านิยม12ประการแบบนี้เนี่ยให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วยวิธีใดคะท่านครับคือต้องบอกก่อนว่ารับตั้งแต่คทช.ประกาศค่านิยม2ประการสช.เองก็มีหนังสือถึงสถานศึกษาต่างๆที่ให้ขึ้นป้ายให้ตระหนักก่อนเราคิดไปว่าการจะดําเนินการค่านิยม2ประการให้เกิดผลสำนึกอย่างแท้จริงเนี่ยประการแรกเราต้องประเด็นแรกที่ต้องทำให้ตระหนักรู้ก่อนมีความตระหนักที่จะต้องรู้
จะรู้ว่า12ประการนั้นคืออะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราก็ดำเนินการไปก่อนนะครับตอนนี้พอดำเนินการไปแล้วตอนนี้ก็จะทำยังไงให้จดจำได้ให้มีความสำคัญให้ต่อไปสุดท้ายเราต้องไปสู่การที่ให้เด็กปฏิบัติได้นะครับต้องไปเราคิดว่าการปฏิบัติได้ให้เด็กปฏิบัติซึมซับอยู่ในตลอดเวลาในวิถีชีวิตเขาเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนไทยพอหลังตอนนี้เราก็ประชุมกันเมื่อเช้าก็ประชุมกันในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับรวมทั้งกศนด้วยสช.ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมกันว่าควรจะทำอะไรบ้างเราคิดว่าประเด็นแรกนอกจากประกาศไปแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเอาบทที่บทของกรอนที่ท่านแต่งมาออกมาเผยแพร่ให้ท่องอขยานไหมก็เดือนว่าน่าจะควรจะเหมาะสมและควรจะต้องเป็นเพลงเพื่อให้เด็กได้จำได้นะฮะเป็นเพลงแต่งเป็นเพลงนี้ขณะนี้ผมไม่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงให้ไปประสานงานกับผู้แต่งเพลงก็ได้ประสานแล้วเบื้องต้นเออไวๆเนี่ยคงจะออกมาดูว่าเวอร์ชั่นไหนที่มันจะเหมาะสมจะเผยแพร่ให้เด็กเยาวชนประชาชนคนไทยนั้นทำได้ค่านิยม2ประการนะนี่ก็ต้องไปสู่การปฏิบัติอีกมันจะต้องมีประกวดหนังสั้นภาพยนตร์สั้นไหมที่จะให้ซึมซับเข้าไปกับเด็กกับเยาวชนกับประชาชนนอกจากนั้นเราควรจะให้ประกวดเรียงความกันไหมที่ว่านำค่านิยม12ประการเนี่ยไปปฏิบัติไปต่างๆอะไรได้บ้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งนี้ก็จะเราก็จะทำไปสู่นักเรียนโรงเรียนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเรียนการสอนเราอาจจะต้องประกวดสื่อไว้ดูสื่อว่าสื่อตัวไหนที่มันเหมาะสมจะนำค่านิยม2ประการนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นำไปสู่การปฏิบัติได้ชุดการเรียนการสอนของครูมีประโยชน์ไหมการเข้าค่ายฝึกอบรมเยาวชนตอนช่วงปิดเทอมควรจะมีไหมมีแล้วจะมากน้อยเพียงใดนี่เราก็จะมาคิดหลักสูตรกันว่าหลักสูตรที่จะซึมซับให้ได้ทั้ง12ประการในค่านิยมเนี้ยมันจะเกิดสูงสุดอย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆที่เราพูดคุยแล้วก็ของโรงเรียนสช.และโรงเรียนอื่นทั่วไปนอกจากนั้นเราจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเป็นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดเลยว่าสถานศึกษาระดับไหนควรปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานั้นเป็นแนวทางปฏิบัติแต่สถานศึกษาอาจจะประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆครับนะคะอันนี้เป็นในเบื้องต้นนะคะในส่วนของสช.และในส่วนของกศน.แล้วคะท่านเลขาครับในส่วนของการนำนโยบายค่านิยม12ประการของท่านนายกรัฐมนตรีมาสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับก็การนี้เมื่อท่านวันนี้ก็ประชุมกันร่วมกันกับท่านเลขาสช.นะครับก็ผมเองก็อาจจะรีบไปหน่อยนึงก็เมื่อท่านนายกสั่งทางทีวีก็สั่งสารศึกษาทั่วประเทศเพราะกศน.เนี่ยมีพื้นที่กระจายอยู่ชุกตำบล นะครับมันลึกลงไปในพื้นที่เยอะก็เลยถือโอกาสเอาว่าเอาคัดลงคัดเอาออกคัดทำคัดเอาในเรื่องค่านิยมสมการของคนไทยเนี่ยลงไปสู่สถานศึกษาทุกจุดตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอจนถึงตำบล นะครับรวมที่ได้สั่งการไปแล้วแล้วก็เริ่มทยอยติดตั้งเนี่ยทั้งหมดประมาณ 11,000 จุดนะฮะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิงเนี้ยของกศน.เรากระทบอยู่กับเด็กในระบบซึ่งเป็นเด็กหนุ่มสาวอายุ16ถึง25 26ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนเพราะฉะนั้นคัดเอาเหล่านี้ที่เป็นค่านิยม12ประการที่ของท่านนายกเป็นนโยบายไว้เนี่ยก็ภาคประชาชนก็จะได้ศึกษาดูด้วยนะครับอันนี้เราก็พร้อมกันเพราะมันก็จะกระจายเรื่องนี้ให้เห็นอยู่ทุกตำบลทุกอำเภออะไรเงี้ยลงไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับส่วนที่สองเนี่ยได้เตรียมการนะครับได้เตรียมการในส่วนของการสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษากศน.นะครับจะได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเนี่ยที่ผมพูดคำว่าสร้างความตระหนักเนี่ยเพราะเป็นเรื่องสำคัญนะครับในยุคปัจจุบันซึ่งเราคงอาจจะทำมาก่อนแต่เราก็ละเลยไปนานนะครับจนที่ผมคิดนะครับซึ่งขอบคุณทางรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะปัญหาที่เราเจออยู่ก็คือว่าเราละทิ้งเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นการที่ทำกับของกศน.นี่ก็คือสัมผัสกับเด็กกลุ่มที่ออกจากระบบไปโดยตรงเนี่ยก็ต้องสร้างความตระหนักให้เพราะนั้นเราเองก็จะสอดแทรกเรื่องของค่านิยมเหล่านี้แต่ละนโยบายแต่ละส่วนที่เป็นค่านิยมนะลงไปในหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรวิชาเลือกนะครับก็จะลงไปตอนนี้เตรียมทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในกระบวนการหลักสูตรที่สอดแทรกเข้าไปเนี่ยเมื่อมาพบกลุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องสอดแทรกตัวนี้เข้าไปนะครับในเชิงของกศน.นี่เขาเรียนแบบเขาเรียกว่าพาทำหรือพาเรียนนะครับการกระบวนการเรียนรู้โดยครูไปพูดจากการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเด็กก็จะอ่านจากที่เราทำให้สื่อไปที่จะทำไปลงไปอ่านแล้วก็กลับไปเรียบอ่านแต่ละคนไปแล้วก็มาสมมุติว่ากันว่ามันคิดว่าสิ่งที่
ในค่านิยมตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วเราคิดว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำจะเป็นอย่างไรถ้าเราทำเนี้ยมันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการสร้างความตระหนักเพราะพอเรียนรู้แต่ละคนเรียนรู้ก็มาสมมุติว่ากันคิดรวมกันมาสร้างความเข้าใจว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี้ยต้องเกิดความตระหนักถ้าเกิดความตระหนักเสร็จแล้วเนี้ยก็ต้องไปทำกันอันนี้เราคิดว่า พอไปทำไปของกศน.ในตรงเนี้ยก็จะต้องมีกิจกรรมที่วัดได้เชิงการทำโครงงานหรือไปคิดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับตรงนี้ขึ้นมาลงภาคปฏิบัติลงภาคปฏิบัติเพราะมันจะเป็นการทำแบบเราสอนตรงเนี้ยเราสอนแบบเราใช้กระบวนระบบการศึกษาที่คิดเองทำเองตรงนี้แล้วก็ลงไปร่วมกันคิดครูเป็นผู้พาทำอันนี้คิดว่าในส่วนเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนที่เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือเรื่องที่สองที่ทำอยู่นะครับในส่วนที่3ก็คือก็มีงบประมาณอยู่ในส่วนของการอบรมเรียกว่าการจัดการสาต่อเนื่องก็จะเป็นอบรมคอร์สระยะสั้นอันนี้อาจจะเข้มลงหน่อยอาจจะเชิญผู้รู้ต่างๆลงไปพูดคุยเป็นการเสริมด้วยแต่เมื่อกี้เนี่ยจะสัมผัสกับของการสาพื้นฐานเมื่อกี้เด็กเราประมาณเกือบล้านคนนะทั่วประเทศทั่วประเทศก็จะต้องสัมผัสกับตัวนี้นะครับส่วนที่4นี่ก็คืออย่างที่ท่านเลขาบัณฑิตบอกเนี่ยเรื่องที่ท่านเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับเรื่องจัดการจัดประกวดเรียงความภาพการ์ตูนอันนี้ต้องทำควบคู่กันด้วยอันนี้ท่านจะเป็นหลักท่านบัณฑิตจะเป็นเจ้าภาพหลักทางกศน.ก็จะส่งเด็กที่หลงเราเนี่ยเข้าไปแข่งขันในเรื่องของการเขียนบทความก็ดีเรียงความก็ดีทำคลิปในเรื่องของความดีก็ดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำไปแต่ส่วนที่ทางกศน.ได้คุยกันแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกิจกรรมเข้าค่ายนะครับกิจกรรมเข้าค่ายนี่สำคัญมากเราคิดกันเมื่อเช้าว่าในส่วนกศน.เนี่ยควรจะทำลึกลงสู่ชุมชนลึกๆเพราะเรามีเป้าหมายอยู่ถึงตำบลเนี่ยก็คือเราทำค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมนะครับเราทำเพราะฉะนั้นทางส่วนของสำนักปลัดก็จะเป็นทำผู้ทำหลักสูตรให้เราผมก็ในส่วนกศน.ก็จะทำจัดอบรมในส่วนของเข้าค่ายที่ในชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดคิดว่าทั้ง7จังหวัดจะเจาะรุ่นแรกก่อนประมาณ300อำเภอแต่คำว่า300อำเภอที่จะเจาะไปในตำบลนะของอำเภอดังนั้นคือสรุปว่าเราจะมี300จุดที่จะทำอบรมพร้อมกันนะครับก็ถ้าจุดละ70คนก็ประมาณ 21,000 คนที่ต้องทำแต่ไม่ต้องพิ้นเปลืองงบประมาณอะไรเพราะทำอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเราไม่เคลื่อนก็ทำข้าวค่ายซึ่งในเนื้อหาตรงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของกศน.นั่นแหละครับลักษณะของการให้เด็กได้เรียนรู้เนื้อหาแล้วก็ดูฐานความรู้ต่างๆใน12ฐานที่เราเห็นเนี่ยฐานในเรื่องของค่านิยม12ประการก็ได้ไปเรียนรู้กันแล้วก็จะมีวิทยากรนำชมนำดูแล้วก็กลับมาคิดร่วมกันว่าสิ่งที่ได้รับรู้ตรงนี้จะแปลงเป็นการปฏิบัติยังไงตั้งเป็นโจทย์เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนที่เด็กที่เข้าค่ายเรา3วัน2คืนเนี่ยจะได้ทั้งอย่างน้อยก็จะรับความรู้แล้วก็เกิดความตระหนักขึ้นมาแล้วมาคิดวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะไปทำอย่างไรที่ผมว่าทุกวิชาของกศน.เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ผมคิดว่าการเข้าค่ายชุดครั้งแรกนะครับในทั้งหมดทั้ง7จังหวัดของกศน.นี้ก็คงจะเป็นตัวกระตุ้นเริ่มบุกเบิกไปรุ่นแรกก่อนจากที่ฟังดูท่านเลขาทั้ง2ท่านเนี่ยโอ้กิจกรรมเพียบเลยนะคะทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติแต่ว่ารายละเอียดนั้นยังคงมีอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.comทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักษ์เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเมียนมาระหว่างวันที่4ถึง7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคข้าวสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือ2เพื่อ
ื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี046-276-358-7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-019-9199และหมายเลขโทรศัพท์086-344-9902ค่ะ